สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาต่อกันนะครับเป็นส่วนของปุ่มนะครับจะเริ่มใส่ปุ่มนะครับปุ่มในการส่งอีเมลนะครับหรือว่าแชร์นั่นเองนะอาจจะเป็นอีเมลก็ได้หรือว่าจะเป็นส่งไลน์ส่ง Messenger ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปที่คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า Space นะฮะก็ไปที่คือ component space เนี่ยจะเอาไว้จัดเขาเรียกว่าเพิ่มช่องว่างให้กับพื้นที่บนหน้าจอเรานะครับให้ไปที่ตรง palette นะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไปชี้ตรงนี้นะครับเลือก layout แล้วก็เลือก general นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาทางขวามือมาที่พื้นที่ตรงนี้จะพบ space นะครับให้นำ space นะครับมาวางนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างถัดจาก horizontal arrangement อันล่างสุดนะครับก็จะเกิดพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเพื่อจะเหมือนกับเป็นการเว้นช่องไฟไว้นะครับจากนั้นนะครับมากำหนดคุณสมบัตินะครับของ space นี้นะครับก็มาที่ความสูงนะครับให้พิมพ์10นะฮะเลข10แล้วก็ px เข้าไปอุ้ยเห็นเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย10 px นะครับ10พิกเซลแล้วก็ส่วนความกว้างเป็นออโตเมติกนะครับโอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้นำบัตทอนมาวางที่ด้านล่างถัดจาก space นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตทอนมาวางบัตทอนก็ไปที่ด้านซ้ายเลือก user interface ขยับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับเลื่อนลงมาเจอไหม button เอาอยู่บนสุดเลยนะครับคลิก button นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากค่อยๆลากลงมานะครับให้เกิดแถบสีน้ำเงินข้างล่างถัดจาก space นะครับแล้วก็ปล่อยคลิกเมาส์นะครับต่อไปนะครับเราจะมากำหนดคุณสมบัติของบัตทอนกันนะครับอันดับแรกก็กำหนดสีพื้นหลังของปุ่มนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก Dark Gray นะครับ Dark Gray น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับ Dark Gray กดลงไป1ทีแล้วก็ไปกด Set นะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Dark Gray ให้เราจากนั้นกำหนดขนาดฟอนต์เป็น16ครับไปที่ font size พิมพ์เลข16เข้าไปนะครับกด enter ครับเห็นไหมครับฟอนต์จะขนาดขยายขึ้นนะครับจากนั้นไปที่ width ความกว้างนะครับจากเดิมเป็น automatic นะครับให้ลบออกนะครับและพิมพ์ 50% เข้าไปนะครับ 50% เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงเลข5นะครับพอดีเลย enter นะครับจากนั้นนะครับมากำหนดรูปร่างของปุ่มนะครับให้ขอบเนี่ยมีความมนนะฮะไปที่ shape นะครับคลิกลงไปแล้วก็เลือก rounded นะครับ rounded แปลว่ามุมจะมนนะครับก็จะลบมุมให้มันไม่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ที่ text นะครับ text ตรงนี้นะครับข้อความให้เปลี่ยนเป็น send นะฮะพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไป send ให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็นคำว่า send แล้วนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่ม component อีกอันนึงนะครับก็คือ component ที่ใช้สำหรับสั่งให้โทรศัพท์เนี่ยทำการแชร์นะครับสิ่งที่เราต้องการไปยังแอปอื่นๆนะครับเช่นอีเมล Facebook Line WhatsApp Messenger อะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ให้ไปที่คลิกกลุ่มโซเชียลนะครับไปทางซ้าย Palette นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกคลิกที่โซเชียลนะครับ SOCIAL มีรูปคน2คนอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ไปเลือกแชร์ลิงก์นะครับอยู่ตรงนี้เป็นรูปสัญลักษณ์แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ลากมานะครับลากมาวางบนแอปเลยนะครับบนหน้าจอตรงไหนก็ได้เพราะว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่จะไม่โชว์หน้าตาบนตัวหน้าจอนะครับมันจะเป็นคอมโพเนนต์ที่ซ่อนไว้อยู่ภายหลังอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ตรงแชร์มากำหนดตรงนี้นะครับคอมโพเนนต์property ของ sharing นะครับเลือกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นส่งข้อความด้วยนะครับส่งข้อความด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปว่าส่งข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไปโชว์บนเวลาที่เราเรียกกดเซนต์ปุ๊บนะครับแล้วก็จะไปเรียกแอปต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็จะมีข้อความว่าส่งข้อความด้วยและข้างล่างก็จะเป็นแอปต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มเขียนโค้ดกันแล้วครับสวัสดีครับ